สวัสดีครับทุกท่านพระเครื่องสายกรรมฐานพระเครื่องสายอีสานกับผมก้างนาโคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีดูเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกเหรียญหลังทอใหญ่นะครับหรือเหรียญหลังกงจักรนะครับหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ปี2523จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่แบบนี้นะครับข้างหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงปู่ดุลนะครับหันข้างมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแบบครึ่งองค์นะครับข้างล่างนะครับระบุพระราชวุฒาจารย์ในวงเล็บนะครับหลวงปู่ดุลพิมพ์ทางด้านหลังนะครับเป็นที่มาของเหรียญนะครับเหรียญหลังทอทหารนะครับก็เป็นตัวทอทหารนะครับอยู่ในกงจักรนะครับแบบนี้นะครับล้อมรอบไข่ปลานะครับตัวทหารนะครับระบุนะครับ2523นะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยกองทัพบกนะครับเพื่อแจกจ่ายกองกำลังพลในกองทัพบกนะครับในปี2523นะครับวิธีดูนะครับวิธีดูเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่นะครับต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าชัดๆนะครับตาสองข้างนะครับมีเม็ดในตานะครับกลมๆอยู่ข้างในนะครับทางด้านขวามือของเรานะครับเม็ดจะเล็กกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือเม็ดตาจะใหญ่กว่านะครับแบบนี้นะครับบริเวณนะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับรอบนี้นะครับจะเป็นแอ่งลงไปนะครับจะเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับนะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับจะเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับเส้นสายทุกอย่างนี้นะครับคมชัดเจนมากๆนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันดีนะครับเส้นสายริ้วจีวงจีวรนะครับคมชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับตรงหางดอเด็กนะครับคำว่าดุลนะครับตรงหางดอเด็กตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับคู่กับหางมันนี่นะครับนี่นะครับมีเนื้อเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงลอลิงนะครับตรงลอลิงตรงนี้นะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับนี่นะครับจะมีเส้นซ้อนแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตรงบริเวณนะครับลูกกงจักรนะครับกงจักรนะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวจะเป็นผิวเม็ดทรายนะครับแบบนี้นะครับพื้นผิวจะเป็นผิวเม็ดทรายนะครับแบบนี้นะครับตัวหนังสือไอ้ตัวเลขก็เหมือนกันนะครับจะเป็นผิวเม็ดทรายนะครับเป็นเม็ดๆนะครับแบบนี้นะครับบริเวณใต้ห่วงเหรียญนะครับบริเวณใต้ห่วงเหรียญนะครับก็จะเป็นผิวเม็ดทรายเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับเป็นพื้นผิวเม็ดทรายนะครับแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดนะครับขอบตัดนะครับนี่นะครับจะตัดหยาบๆนะครับตัดแบบฉีกนะครับตัดขาดแบบฉีกครึ่งหนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับนี่ครับลักษณะเมื่อตัดนะครับตัวตัดขอบตัดนะครับตัดหยาบนะครับตัดฉีกขาดแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับตัดฉีกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับครับนั่นก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกกันนะครับเหรียญหลังทอใหญ่นะครับหรือบางท่านก็เรียกเหรียญหลังกงจักรนะครับหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับปี2523สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ